ครับหลายน้ำใจเลยนะครับคนบันเทิงแล้วก็ก่อนหน้านี้ยาย่าก็บริจาคเงินให้โรงพยาบาล3ล้านบาทล่าสุดคู่ขวัญอย่างณเดชน์คูกิมิยะนะครับพระเอกในจอนอกจอก็บริจาค2ล้าน5แสนบาทช่วย6โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมบริจาคโรงพยาบาลละ 400,000 และ6นะครับโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งจังหวัดบ้านเกิดของณเดชน์เนี่ยก็บริจาคไป 500,000 รวมทั้งหมด 2,500,000 บาทก็โอ้โหคู่รักสายบุญจริงๆ